สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นการลดหุ่นวันที่17นะครับทุกคนฝากทุกคนเป็นกำลังใจด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดอ่านด้วยนะครับทุกคนวันนี้ก็ทานแอปเปิลกับฝรั่งแต่พอดีอ่ะมันทำคลิปไปแล้วอ่ะคลิปมันมีปัญหาทุกคนมันไม่มีเสียงมันก็เหลือแอปเปิลแค่นี้แต่วันนี้คือทานแอปเปิลกับฝรั่งทุกคนเนี่ยมันหมดไปละพอคลิปไม่มีเสียงเลยก็ต้องเริ่มมาหาทำใหม่ทุกคนนะใครที่มารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนลดหุ่นวันที่17แล้วครับวันนี้หิวมากทุกคนเกือบใจแตกแล้วนะหิวแต่ไม่รู้เป็นอะไรวันนี้สงสัยสมองใช้สมองเยอะมันก็เลยหิวคิดเยอะหรือเปล่าหรือว่าแบบเดินบ่อยหรือเปล่าอันนี้เดินไปตรวจงานร่างกายขยับกระเยื่อนเยอะเคลื่อนไหวเยอะอะไรเงี้ยมันก็เลยหิวก็เลยจะกินหรือไม่กินอันนี้เกือบแล้วทุกคนเกือบใจแตกแล้วดีนะรีบกลับมาห้องแล้วก็รีบมากินผลไม้เพราะฉะนั้นน่ะการที่เราจะลดหุ่นนะให้ประสบผลสำเร็จนะมันขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจล้วนๆเลยทุกคนจริงๆนะวันนี้เกือบละเพราะฉะนั้นเราต้องจิตใจเราต้องมั่นคงอ่ะเราต้องแน่วแน่อย่าโลเลคุณอย่าออกนอกทางอะไรเงี้ยบางครั้งคนมันหิวเนาะก็เข้าใจนะอารมณ์ของคนหิวอ่ะทุกคนมันทรมานแต่เราต้องห้ามไม่ได้แล้วเราต้องหาอะไรที่แบบมาแบบทำให้เราหยุดหิวให้ได้อะไรเงี้ยก็กินผลไม้ไปตัวที่มันไม่มีแป้งอะไรเงี้ยก็เลือกทานผลไม้ที่มันมีไอ้น้ำตาลน้อยๆเอาอะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้นะทุกคนช่วยได้ใครจะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยทุกคนนะวันนี้17แล้ววันที่17แล้วครับทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าคนไหนอะอยากลดหุ่นอะอยากแบบหุ่นดีหุ่นสวยอยากใส่เสื้อผ้าแล้วมันดูดีอะไรเงี้ยก็เข้ามาดูแล้วก็กดเข้าไปดูคลิปย้อนหลังที่ช่องปูนา789นะครับทาง YouTube ว่าเราทำยังไงวันที่1วันที่2ที่3ที่4ที่5เพราะเราจะเล่าอาการว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรทุกคนฟังแล้วทุกคนก็จะได้ไม่ต้องตกใจแล้วทุกคนก็จะได้มีวิธีการจัดการควบคุมกับอารมณ์การอยากของทุกคนได้ลองเข้าไปดูทุกคนไม่เสียหายทุกคนเพราะตั้งใจทำให้ทุกคนดูตั้งเก็บใจทำเก็บไว้ทุกคนดูเลยเพื่อคนไหนที่สนใจที่อยากจะลดหุ่นทุกคนครับวันนี้ก็เป็นวันที่17แล้วทุกคนก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปรอบนี้เราคือครั้งนี้เราตั้งใจทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมานะเราคิดว่ามันมีประโยชน์นะสำหรับคนหลายๆคนที่แบบกำลังมองหาว่าเราจะทำไงถึงจะลดหุ่นอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเรามีแนวทางหรือว่ามีตัวอย่างที่ดีหรือว่ามีวิธีที่ดีเงี้ยมันก็จะสามารถทำได้ง่ายขึ้นทุกคนก็จะรู้ว่าวันนี้เราต้องทานอะไรเราจะต้องทำแบบไหนแล้วเรื่องอาการเราก็มาบอกทุกคนว่าวันนี้มีอาการแบบไหนวันที่หนึ่งมีอาการแบบไหนเพื่อเวลาเราเจอแล้วเราจะได้มีวิธีการจัดการกับอาการตรงนั้นได้เราจะได้ไม่ต้องวิตกเพราะฉะนั้นน่ะเข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยที่ช่องปูนา789ทุกคนดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนตั้งใจมากทำคอนเทนต์นี้ทุกคนช่วยสนับสนุนด้วยนะครับเด็กตัวเล็กๆคนนึงอะไรเงี้ยที่หุ่นเคยอ้วนหุ่นเคยใหญ่ทุกคนจำภาพวันนี้ไว้เลยนะว่าตัวใหญ่ขนาดเนี้ยเดี๋ยวจะทำให้แบบตัวเองแบบผอมลงให้ดูเพราะเดิมน้ำหนักจาก78ตอนนี้เหลืออยู่75ลดไปแล้ว3โลภายในเวลา15-16วันคือเป้าหมายของเราเราจะลดให้เหลืออยู่65กิโลแล้วก็ให้ทุกคนคอยติดตามดูว่าเราลดทั้งหมดนะอยู่ที่13กิโลเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลากี่วันจะทำคลิปทุกวันวันไหนไม่ได้ทานผลไม้ก็จะมานั่งคุยมานั่งทำคลิปให้ทุกคนดูว่าวันนี้อาการเป็นยังไงวันนี้ทานอะไรบ้างอะไรยังไงพอมื้อเที่ยงทานข้าวผัดทุกคนผัดเองวันนี้เนี่ยทานเยอะไหมก็
มันตอนทาตอนหิวมันก็หิวอ่ะเหมือนจะอยากทานเยอะแต่พอทานเขาจริงๆอ่ะมันก็มีความรู้สึกอิ่มมันจะเป็นแบบนี้มันเหมือนกับมันเริ่มอยู่ตัวแล้วใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนนะถ้าใครอยากลดหุ่นอยากหุ่นสวยก็เข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะทุกคนนะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยทุกคนมีประโยชน์บอกเลยว่ามันมีประโยชน์ต่อทุกคนมากที่ทำคอนเทนต์นี้เราเอาตัวเราอะทำให้ทุกคนเห็นเลยเราทำคลิปทุกวันทุกวันมานั่งคุยทุกวันทุกวันทุกวันให้ทุกคนเห็นเลยไม่มีการจุกตาไม่มีเอาตัวละครตัวไหนมาแสดงคือเราเอาตัวของเราเองเลยให้ทุกคนดูเลยเดี๋ยววันไหนหุ่นดีหุ่นพอเราจะแต่งตัวสวยๆให้ทุกคนดูสำหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะทุกคนนะจะมานั่งเมามอยทุกคนดูทุกวันทุกวันสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับทุกคน